ธิดาเพคะพระธิดาไม่ทรงดีพระทัยหรอเพคะที่พระเลิกอภิเษกออกแล้วเป็น3คำ อีกแค่3วันข้างหน้านะเพคะผมฉันจะได้เสียสาวแล้วโอ้ยไม่ใช่เจ้าหรอกนะเจ้าน่ะนู่นขึ้นคานต่อไปนู่นพระธิดาไม่ทรงดีพระทัยหรอเพคะที่องค์เหนือหัวจุลนีทรงมีรับสั่งให้ธนมาศบรรทูลรับใส่เกล้าเพื่อจัดการเตรียมงานพิเศษแล้วพระธิดาทรงกลัวอะไรไปคะข้าลืมไปนะว่าพวกเราเป็นยักษ์ข้าดีใจที่มีเลิกกับพิเศษเจ้าพี่ทรงมีรับสั่งให้อมาตย์บรรทูลเร่งเตรียมการอภิเษกเพราะพิธีจะมีขึ้นอีก3วันข้างหน้าพระมเหสีเพคะหม่อมฉันมีเรื่องที่จะกราบทูลพระมเหสีเรื่องอะไรเหรอคุณเท้าคือก็พระธิดาทั้ง4ที่จะเป็นคู่อภิเษกของพระโอรสนะสิเพคะเป็นยักษ์เพคะแล้วยังไงข้าก็ไม่เห็นว่ามันจะแปลกตรงไหนพระมเหสีเพคะขึ้นชื่อว่ายักษ์ถึงจะมีรูปกายภายนอกเหมือนมนุษย์แต่เวลายักษ์โมโหพระองค์จะปลอดภัยหรอเพคะเสกราชสุวรรณราชปัตตราชหรือแม้แต่เพชรราชลูกข้าเก่งกาจมีฤทธิ์แม้พญาเหยี่ยวรุ่งไฟก็ยังเอาชนะมาแล้วกระไรแค่ผู้หญิงถึงจะเอาชนะหัวใจของนางไม่ได้ล่ะพระมเหสีทรงมีน้ำพระทัยเปลี่ยนไปด้วยพระเมตตายิ่งนักหม่อมฉันยอมแพ้แล้วล่ะเพคะต่อไปนี้พวกหม่อมฉันจะไม่กลัวยักษ์แล้วล่ะเพคะใช่ยักษ์กับคนหากอยู่ร่วมกันได้ด้วยความรักความสุขก็ย่อมเกิดขึ้นข้ากับเจ้าพี่จุลนีรักลูกก็ต้องรักคนที่ลูกรักด้วยจริงไหมคุณเท้าจริงเพคะเอาเร็วเข้าเร็วองค์เหนือหัวเนี่ยทรงมีรับสั่งให้ข้าเนี่ยมากำชับพวกเจ้าอย่าให้มีขาดตกบกพร่องทีเดียวเชียวเพราะว่าทรงมีราชสารไปยังหัวเมืองน้อยใหญ่ทางทะเลให้เข้าร่วมเพื่อเป็นเกียรติยศกับพระรถทั้ง4ครั้งนี้ด้วยเร็วเพราะฉะนั้นจะต้องจัดเตรียมที่ประทับไว้สำหรับเจ้าชายผู้มาจากเมืองไกลสมฐานะที่นนทจักรเนี่ยเป็นเมืองใหญ่ใช่ช่วยกันเร่งมือให้เสร็จภายใน3วันนะช่วยๆกันเอาเร็วช่วยกันหน่อยเร็วปู่ดำหูปู่แดงจะดูแลให้ด้วยนะขอรับขอรับเอาเร็วหน่อยเร็วช่วยกันนั่นน่ะตรงนั้นข้างหลังหรือศรีธมินกับเท้าของกันนะมันคิดจะชิงบัลลังก์นนทจักรจากข้าเหรอพระเจ้าค่ะนอกจากเท้ากุกขนาดเท้ากระหม่อมยังเห็นเสือหนุ่มร่วมด้วยนะพระเจ้าค่ะเสือหนุ่มไม่กันมีท่าทางเหมือนเสือมีลายเต็มใบหน้าเต็มตัวท่าทางจะมีฤทธิ์ไม่ต่างกับฤาษีธมินพระเจ้าค่ะแล้วเจ้ารู้ไหมว่าฤาษีธมินกับท้าวกกนาดจะเข้าไปชิงบัลลังก์เมื่อไหร่ในวันอภิเษกพระโอรสทั้ง4ขององค์เหนือหัวตุลนีกับพระมเหสีปฐุมมาไอเด็ก4ยอดกุมารที่มันโตเป็นผู้ใหญ่เพราะอุโมงค์มหัศจรรย์ใช่ไหมพระเจ้าค่ะแล้วพระโอรสทั้ง4อยากเข้าพิธีอภิเษกเมื่อไรฮะอีก3คำ3คำเราจะต้องเร่งกลับไปยังนนทจักรเพื่อชิงบัลลังก์ตัดหน้าฤาษีธมินกับท้าวกกนาดอย่าให้มันชุบมือเปิดเป็นอันขาดพระเจ้าค่ะข้ามีแผนเราจะลอบเข้าไปฆ่าจุลนีตอนที่ลูกทั้ง4ของมันสู้กับฤาษีธมินเรา
จะเร่งกลับไปยังนนทจักรโดยเร็วที่สุดรัตรีกล่าวพระเจ้าค่ะเมื่อเจ้าอภิเษกแล้วเจ้าก็จะจากแม่ไปแสนไกลเสด็จพ่อจะทรงส่งลูกทั้ง4คนไปปกครองเมืองเอกทั้ง4ทิศแม่จะอะไรรักลูกสักแค่ไหนแต่แม่ก็ต้องยอมให้เจ้าจากอกเสด็จแม่ลูกไม่อยากอภิเษกพระเจ้าค่ะลูกอยากอยู่อย่างนี้นอนหนุนตักเสด็จแม่ลูกเพิ่งได้พบเสด็จแม่เองยังหนุนตักกันไม่เต็มอิ่มเลยเพชรราชเจ้าน่ะโตแล้วนะเมื่อตอนยังเป็นเด็กเจ้าก็มีหน้าที่ฆ่าพญาเหยี่ยวรุ้งไฟกับล้างคำสาปเมืองจักขินแต่เมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่เจ้าก็มีหน้าที่สืบสานตติวงศ์ปกครองบ้านเมืองแล้วก็ถวยราชให้เป็นสุขเสด็จแม่พระเจ้าค่ะลูกไม่อยากอภิเษกจริงๆนะพระเจ้าค่ะอยู่ที่นี่นี่เองมาประชบเสด็จแม่กับเสด็จย่ายที่นี่นี่เองพวกข้าถึงตามหาเจ้าไม่พบใช่มาออดอ้อนขอพระเมตตาจากเสด็จแม่เสด็จย่าเรื่องอะไรอีกล่ะไม่อยากจะพิเศษจริงป่ะแหมเจ้าเนี่ยชอบทำตัวแหบคอกนะเหมือนพวกเราเป็นผู้ชายกันอยู่แค่3คนเจ้าเป็นผู้หญิงเฮ้ยอะไรพูดอะไรอย่างนั้นผู้ชาย3ผู้หญิง1คนอย่างนั้นเหรอผู้ชาย3คนผู้หญิง1คนหัวหมูพระเจ้าค่ะเจ้ายังจำครั้งที่เราพบพระฤาษีผู้ชุบชีวิตลูกข้าทั้ง4จากธาตุดินน้ำลมไฟได้ไหมกล้าวกระหม่อมจำได้พระเจ้าค่ะครั้งนั้นพระศรีปฐวีพระศรีอาโปพระศรีวายุและพระศรีอัคคีไม่ช่วยพระองค์ไว้พระองค์ก็ไม่น่าจะเสด็จออกจากป่าฐานได้พระเจ้าค่ะมีอะไรเหรอพระเจ้าค่ะองค์เนื้อหัวพระฤาษีทั้ง4บอกว่าลูกของข้า4คนเป็นผู้ชาย3คนและผู้หญิงอีก1โอ้ยเกือบไปแล้วไหมล่ะเกือบจะรู้แล้วว่าข้าเป็นโอ้ยเป็นผู้ชายข้าชอบเป็นผู้ชายโอ้ยข้าไม่เข้าใจฤาษีอัคคีเลยไหนๆก็ไหนๆแล้วทำไมไม่สาวให้ข้าเป็นผู้ชายทั้งแท่งไปเลยให้ข้าเป็นผู้ชายกำมารออยู่แบบนี้แล้วข้าจะทำยังไงกับตัวเองโอ้ยข้าไม่ได้รักมาริกานารีสักหน่อยข้าก็แค่สงสารนางไปเถอะพวกเจ้าไปเถอะไปเถอะไม่ต้องหลบเพื่อหลีกทางให้กับข้าหรอกไปเถอะไม่ต้องหมอบไม่ต้องกราบข้าเป็นคนไม่ถือตัวไปสิเป็นพระเมตตาแก่หม่อมฉันเพคะหม่อมฉันด้วยเพคะโอ้ยร้อนวูบเลยค่ะI'm sorry.
็นพระเมตตาแก่หม่อมฉันเพคะหม่อมฉันด้วยเพคะโอ้ยร้อนวูบเลยค่ะไปเถอะพวกเจ้าไปเถอะไปสิอุ้ยถ้างั้นข้าไปเองโหน่ารักข้ายอมถวายตัวให้พระโอรสเพชรราชเลยป้านะที่พี่เรียกพวกเจ้ามาพร้อมหน้ากันก็พอเมื่อตะวันขึ้นเราก็จะเข้าพิธีพิเศษพร้อมกันนี่เป็นวันที่พี่รอคอยเช่นเดียวพวกเจ้าพระมเหสีกับพระชนนีทรงรู้ว่าเราเป็นยักษ์แต่ก็ไม่ได้ทรงรังเกียจพวกเราทรงรักพระโอรสก็ทรงมีพระเมตตาต่อเราเสมอกันดังนั้นพี่จึงขอเตือนให้พวกเจ้าจงถวายความรักแก่ผู้ที่จะมาเป็นพระสวามีด้วยความซื่อสัตย์ด้วยความภักดีความในอย่านำออกความนอกอย่านำเข้าจงกระทำตนเป็นช้างเท้าหลังที่คอยฉุดเท้าหน้าไม่ให้ตกหล่มพี่ดูแลพวกเจ้ามาจนถึงวันที่เจ้าจะได้ออกเรือนมีพระสวามีพี่ขอให้น้องของพี่จงมีความสุขพี่หม่อมฉันจำคำสอนของพี่ได้ไปคะหม่อมฉันก็เช่นกันไหมคะพี่แล้วเจ้าล่ะกาบานินุชบาหม่อมฉันไม่เคยเห็นรักของใครยิ่งใหญ่ไปกว่าที่พี่หญิงให้พวกเราเลยไปคะวังอภิเษกของพระโอรสทั้ง4ขององค์เหนือหัวจุลนีแล้วใช่ไหมคะหม่องชังอ่ะไปสืบความมาแล้วว่าองค์เหนือหัวจุลนีอ่ะจะขยายอาณาเขตทั้ง4ทิศเป็นเมืองเอกแล้วก็ให้พระโอรสทั้ง4ไปครองเมืองเอกเพคะข้ารู้แล้วแล้วก็ยังมีพระราชองค์กลางจากองค์เหนือหัวให้จัดงานพิธีอภิเษกอย่างเอิกกระเหลิกเลยนะเพคะส่งใบบอกไปยังหัวเมืองต่างๆให้เจ้าชายต่างเมืองมาร่วมพิธีด้วยนะเพคะดีมากันมากๆจะได้ตายกันเยอะI'm sorry!
เมื่อมาพร้อมหน้าพร้อมตาตามพระฤกษ์ของพิธีพิเศษแล้วก็ให้เริ่มพิธีกันได้พระเจ้าค่ะมีรับสั่งให้เริ่มพิธีได้โอ้ยขอทางข้าหน่อยเถอะข้าใหญ่แล้วขอให้ข้าได้ชมพระบารมีของสี่พระองค์รถใกล้ๆใช่ข้าตาฝ้าฟางขอชมพระบารมีพระโอรสก่อนตายเถอะวันมงคลจะทะเลาะกันทำไมนี่เจ้า
ข้ามาทวงบัลลังก์บนทัจักคืนI'm
ิดอะไรขึ้นพระเจ้าข้าพระโอรสนนทจักรเกิดแสงสีเหมือนจะถล่มทลายสั่นสะท้านไปทั่วท้องทะเลเลยพระเจ้าข้าน นทจักรของเหนือหัวจุลนดีอยู่ที่ไหนมาทำลายล้างวิถีอวิเศษเพราะเขายากจะอยู่ร่วมกันได้อย่างไรลูกของข้าเป็นยักษ์แต่ลูกของข้ารักพวกนางไม่ว่านางจะเป็นยังไงข้ากับปทุมมาก็แต่รักคนที่ลูกของข้ารักเสียแต่เจ้าเป็นพ่อภาษาอะไรไม่รักคนที่ลูกของเจ้ารักหยุดเถอะอย่ามาสั่งสอนข้าองค์เดือหัวท้าอุปนายไม่ทรงโปรดคำสอนของใครนี่น่าล่ะเจ้าถึงได้เป็นยักษ์นิพพานไม่เลิกน้อยนี่บ้านอาดAh!
ตัดแสงจากอาวุธพิเศษเราได้อะไรกันตรีกถาจักสังเป็นเทพศาสตราวุธใช่ไม่ต้องห่วงข้าจะใช้นิ้วเพชรจัดการมันเองนิ้วเพชรลั่นทางเถื่อไว้ผู้พลดกข้าก็มองไม่เห็นเกาะที่เห็นเมื่อกี้นะเจ้าค่ะตั้งลั่นทางเถื่อเอาไว้ให้มันข้าจะใช้พระเวทหยุดพระพิรุณจะสู้เสือไม่ได้แต่ความเจ้าเล่ห์มีมากกว่าเสือมันกับข้าต้องเป็นศัตรูกันผมในหัวพระเจ้าค่ะท้องฟ้าพระเจ้าค่ะเกิดอะไรขึ้นนี่เจ้าเป็นผู้หญิงเหรอข้าจะรักคนที่เขารักข้าเห็นคุณค่าของหัวใจข้ามากกว่าคนที่เห็นข้าเป็นเพียงทุลีข้ากำลังเดินทางไปเมืองนนทจักรเพื่อร่วมในพิธีอภิเษกข้าคือพ่อรถชัยชยนพระโอรสชัยชยนแล้ววันนึงข้าก็ต้องอภิเษกไปกับเจ้าชายต่างเมือง